ยูเครนโจมตีคลังน้ำมันใหญ่ที่สุดในไครเมียไฟลุกท่วมขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่าสงครามเข้าสู่เฟสสำคัญเสนาธิการทหารยูเครนแถลงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าหน่วยขีปนาวุธของยูเครนประสบความสำเร็จในการโจมตีคลังน้ำมันในเมืองเฟโอโดเซียนอกชายฝั่งทางใต้ของแหลมไครเมียห่างจากเซวาสโตโพลเมืองใหญ่ที่สุดในไครเมียประมาณ150กิโลเมตรเมื่อเช้ามืดวันที่7ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นคลังน้ำมันที่เฟโอโดเซียเป็นคลังน้ำมันใหญ่สุดในไครเมียในแง่ของการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งส่วนหนึ่งใช้ตอบสนองความต้องการของกองทัพผู้ยึดครองซึ่งหมายถึงรัสเซียที่ผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งอย่างผิดกฎหมายในปี2557แถลงการกองทัพยูเครนระบุว่าการโจมตีเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามบั่นทอนกองทัพและก่อผลกระทบทางเศรษฐกิจทางการท้องถิ่นไครเมียที่มาจากการแต่งตั้งของรัสเซียแจ้งว่าเกิดไฟไหม้ที่คลังน้ำมันเช้าวันจันทร์ที่7ตุลาคมโดยไม่ได้ระบุว่าอะไรเป็นสาเหตุแต่บอกว่าหน่วยฉุกเฉินกำลังเร่งดับไฟและต้องปิดการจราจรบนถนนโดยรอบไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บขณะที่ชาวเมืองแจ้งว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งก่อนเกิดไฟไหม้ด้านสำนักข่าวทาสรายงานว่าทางการท้องถิ่นประกาศภาวะฉุกเฉินประชาชน300คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ยูเครนระบุว่าการโจมตีแหล่งพลังงานของรัสเซียเป็นการตอบโต้แบบเสมอกันฐานที่รัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของยูเครนทำให้ประชาชนหลายล้านไม่มีไฟฟ้าใช้บ่อยครั้งอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ยูเครนในกรุงเคียฟแจ้งว่ากองทัพยูเครนยิงสกัดโดรน32ลำและขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกคินตาน2ลูกที่พุ่งเป้าเมืองหลวงยูเครนในคืนวันอาทิตย์เข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่7ตุลาคมขีปนาวุธคินซานลูกหนึ่งหลบหลีกระบบป้องกันทางอากาศและตกใกล้สนามบินสตาโรคอสเตียนทีเนฟในแคว้นคาเมลนิสกี้รัสเซียอ้างว่าที่นั่นเป็นฐานของเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่ยูเครนได้รับจากตะวันตกนายวิทาลีคริสเซนโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟกล่าวว่าสะเก็ดอาวุธตกในหลายเขตของเมืองหลวงแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตยูเครนยังคงมีความหวังว่าตะวันตกจะตอบรับคำร้องขอให้ใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีเป้าหมายในรัสเซียได้ซึ่งคำถามนี้อาจมีคำตอบในการประชุมกลุ่มติดต่อด้านกลาโหมยูเครนที่ฐานทัพอากาศรัมสไตน์ประเทศเยอรมนีในวันที่12ตุลาคมประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แถลงผ่านคลิปวิดีโอเมื่อสุดสัปดาห์ว่าสงครามอยู่ในขั้นตอนที่สำคัญขณะกองทัพยูเครนพยายามอย่างหนักในการยับยั้งการรุกคืบของกองทัพรัสเซียที่มีกำลังมากกว่าทางตะวันออกขณะเดียวกันก็ต้องพยายามรักษาพื้นที่ที่ยึดได้ในแคว้นคูสยูเครนจำเป็นต้องกดดันจนรัสเซียตระหนักว่าจะไม่ได้อะไรเลยหากยังทำสงครามอยู่ต่อไปซึ่งมีแต่ความมุ่งมั่นของพันธมิตรและความเข้มแข็งของยูเครนเท่านั้นที่จะหยุดรัสเซียและเข้าใกล้สันติภาพได้กลุ่มติดต่อด้านกลาโหมยูเครนประกอบด้วยพันธมิตร50ประเทศนำโดยสหรัฐและครอบคลุมสมาชิกนาโต้ทั้งหมด32ประเทศประชุมกันมาแล้ว24ครั้งนับจากการก่อตั้งในเดือนเมษายน2565การประชุมครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นครั้งแรกที่เป็นการประชุมระดับผู้นำ